จอยชนทิชาว่าที่เจ้าสาวเล่าเส้นทางรักต้องปัญญาศักดิ์แท้ใจที่สุดเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้รายการถามสุดซอยวีคเอนด์ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา16นาฬิกาช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยท็อปดารณีนุชโพธิปิติวันนี้9มกราคม64เปิดใจสัมภาษณ์ว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชานวมสุคนแม้จะมีเรื่องที่น่ายินดีแต่เจ้าตัวมีความกลัวแฝงอยู่ในใจสิ่งนั้นคืออะไรชายหนุ่มที่โชคดีคือใครชื่อคุณต้องปัญญาศักดิ์โลหชาลักษ์ค่ะเจอกันได้ไงมีพ่อสื่อแม่เสือค่ะคือคุณปูไข่พงศิริกับคุณเจี๊ยบชมพูนุชสองคนนี้เขาไปแอบเดทกันก่อนแล้วเขารู้สึกว่าจอยโสดอยากให้จอยมีแฟนกลัวเพื่อนเหงาจอยสนิทกับเจี๊ยบและรู้จักปูไข่อยู่แล้วกับปูไข่สนิทกันมาก่อนเพราะอยู่แก๊งหม่อมน้อยด้วยกันฝ่ายปูไข่เขาก็เล่นไอจีแล้วเลื่อนไปแล้วเจอรูปจอยกับพี่ต้องอยู่ต่อกันในฟีดพอดีเคยรู้จักต้องมาก่อนไหมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าผู้ชายคนนี้คือใครไม่ได้อยู่ในวงโคจรเดียวกันในชีวิตเลยพอเขาเห็นฟีดเราสองคนต่อกันเขาก็บอกว่าสองคนนี้เหมาะกันมากแล้วรูปที่เห็นต่อกันคือแต่งตัวคล้ายกันแนวเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าน่าจะแนะนำให้รู้จักกันทางปูไข่ก็ไปถามทางพี่ต้องว่าโสดอยู่เปล่ามีแฟนหรือยังไม่ใช่พรหมลิขิตแต่ปูไข่ลิขิตมีการส่องมาไลฟ์สไตล์น่าจะแมทกันใช่ๆเขาคิดเองไม่ถามเราหัวเราะเขานัดเราเจอกันยังไงเหมือนนัดเดทกันนี่แหละค่ะทางเจี๊ยบบอกจอยว่ามีพี่ผู้ชายคนนี้นะโสดอยู่สนใจหรือเปล่าตอนนั้นเราสวยมากคุณแม่เราโสดมีผู้ชายรุมล้อมเยอะมากเป็นสิบคนเลยค่ะมันคุยแล้วโอเคบ้างเด็กกว่าบ้างส่วนใหญ่เป็นคนนอกวงการบางทีคุยไม่รู้เรื่องเป็นไฮโซบ้างพอคุยแล้วมันไม่เจอคนที่มีเคมีไม่คลิกสักทีคุยไว้เผื่อคนไหนตรงกับเราไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ปิดกั้นแต่ก็ไม่ได้ให้ความหวังส่วนใหญ่แชทกันมากกว่าไปเดทก็น้อยมากแล้วก็ไปแบบมีเพื่อนไปด้วยเราก็โสดไม่ได้คบใครทั้งนั้นโสดนานไหมก่อนเจอคุณโต้งเกือบปีได้ค่ะพอนัดเจอไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรมากนักไม่ชอบแกเลยตั้งแต่แรกหน้าตาได้อยู่ดูดีที่สุดแหละตั้งแต่คุยมาคนนี้โอเคแต่พอเจอปุ๊บตอนแรกบอกว่าถ้าอยากเดทกันแลกไลน์คุยกันก่อนไหมเรามองว่าเราก็ดาราเรามีชื่อเสียงจะให้ไปเจอใครก็ไม่รู้เดี๋ยวมีข่าวฉันเสียนะเราก็ลองคุยไลน์กันก่อนไหมฝั่งผู้ชายบอกไม่ต้องเจอตัวก่อนเราก็รู้สึกว่าเขาเยอะเหมือนกันหัวเราะทำไมยอมไปก็เสียไม่ได้ทางฝั่งปูไข่เขารับประกันว่าพี่คนนี้โอเคก็ไม่เป็นไรเราก็ไปแล้วเอาเจี๊ยบและปูไข่ไปด้วยปูไข่ก็เอาเพื่อนไปอีกสองคนแก๊งเรามี5ทางเขาก็ไม่ธรรมดามีเพื่อนมาด้วยตอนแรก2เป็น3สักพัก5ถึง6คนเหมือนเอาเพื่อนมาช่วยดูตัวเองเป็นความประทับใจแรกเลยไหมในตอนนั้นไม่เลยค่ะนั่งตรงข้ามกันก็จริงแต่เราไม่ได้คุยกับเขาเลยเราคุยกับเพื่อนเขาซึ่งนั่งข้างๆเขาเป็นผู้ชายตัวเขาก็คุยกับเจี๊ยบซึ่งเป็นเพื่อนเราสองคนไม่คุยกันเลยเขินเหรอเขินด้วยมีฟอร์มทั้งคู่เรารู้สึกว่าเธอจะมาจีบฉันก็คุยก่อนสิทางนั้นเขาก็เก็ตว่าเราไม่ธรรมดานะไม่รู้ปูไข่ไปแนะนำว่าเราจะไปจีบเขาหรือยังไงหัวเราะต่างคนต่างแบบยังไงไม่เกิน20นาทีเจี๊ยบกลับเราก็ยกขยงกลับกันหมดเลยแล้วก่อนกลับไม่ได้แลกเบอร์ไม่ได้แลกไลน์มันเกิดจากเจี๊ยบบอกว่าพี่เอาโทรศัพท์มาเลยเดี๋ยวหนูแลกเบอร์ให้เราก็โอเคแลกจบกลับไม่ได้คิดอะไรแล้วเจี๊ยบก็ถามว่ามึง
พี่เขาส่งมาหาหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่เขาคงไม่ชอบมั้งแล้วก็ตัดจบไปเพราะยังมีในมือเป็นสิบไม่ได้แคร์ใช่หัวเราะไม่ได้เสียหายอะไรก็จบกันไปเขาก็เงียบหายไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมาสานต่อกันยังไงก็ผ่านไปหลายวันอยู่ดีๆเขาทักไลน์มาหายไป 2-3 วันได้เราก็อ้าวทักมาแล้วเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่ไปไหนวันนี้ทำงานไหมเป็นช่วงวันแรกที่ได้เจอกันแต่การเปลี่ยนใจคบเป็นแฟนใช้เวลาหลังจากนั้นหรือมีจุดเปลี่ยนยังไงหลายเดือนเลยนะเราก็คุยมาเรื่อยๆ เริ่มรู้สึกว่าคุยกับพี่ต้องแล้วเรารู้สึกดีเริ่มไปตัดสายสัมพันธ์กับคนอื่นก่อนหัวเราะไม่อยากเป็นคนดูไม่ดีเราไม่สานต่อกับคนอื่นเพื่อมาคุยกับพี่ต้องคนเดียวก็4-5เดือนอยู่แต่ก่อนคบต้องเราเคยมีแฟนมาก่อนใช่ถ้านับเป็นแฟนจริงจัง2 คนก่อนหน้านี้ความกลัวของเราคืออาถรรพ์เลข7บอกเขาไหมมาบอกทีหลังค่ะเขาก็ขำพอเราเป็นแฟนก็ถามว่าพี่มีแฟนมากี่คนด้วยความเป็นผู้หญิงเขาบอกเขาจำไม่ได้เหมือนไม่ได้นับตามประสาผู้ชายเราก็บอกว่าเรามีแฟนมา2 คนแล้วทุกคนเลิกตอน7 ปีหมดเลยความรักหลังคบหาถูกอกถูกใจระหว่างทางมีอุปสรรคไหมท้อมากจนไม่อยากเดินต่อตอนคบกับพี่เขาเราอายุ 29-30 เรากำลังมองหาคู่ชีวิตเพราะเราทำงานดูแลตัวเองมาตลอดเราอยากมีใครสักคนที่เวลาเราเหนื่อยท้อเราเองหลังไปพิงได้เราบอกเขาตั้งแต่ช่วงแรกที่คบกันว่าถ้า3 ปีพี่ไม่คิดจะแต่งงานกันก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นประโยคที่จอยพูดกับพี่ต้องตลอดเพราะพอเราคบกันมาสักระยะเรามองว่าเราสามารถร่วมชีวิตกับผู้ชายคนนี้ได้ตลอดทั้งชีวิตอายุห่างเท่าไหร่ไร6-7 ปีค่ะก็ตั้งธงว่าถ้าคบ3 ปีแล้วไม่รอดก็ไม่เอาแล้วนะแต่คบเขามา7 ปีหัวเราะเลยโค้งที่เราตั้งธงไปได้ยังไงช่วง3 ปีแรกเหมือนช่วงเดทมากกว่าทำความรู้จักนิสัยกันและกัน3 ปีแรกหนักหน่วงมากเรามีไลฟ์สไตล์เหมือนแต่มันก็ต่างเขาเป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเขาติดเพื่อนหนักมากปาร์ตี้เราก็เข้าใจชีวิตผู้ชายอายุ30 กว่าที่เต็มที่อยู่เราทำงานมาตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเราโตมากเรามีความรับผิดชอบสูงมากเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาอะไรแบบนี้แล้วแฟนคนก่อนของจอยก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้เราเลยไม่มีแฟนที่มีชีวิตแบบเขาเลยไม่มีประสบการณ์เลยผู้ชายที่เป็นแบบนี้มาก่อนเขายอมเราไหมเขาก็ไม่ยอมเขาเป็นประเภทถ้าเขาไม่ผิดเขาจะไม่ขอโทษเคยขอเลิกไหมมีหลายครั้งหัวเราะหนักๆประมาณครั้ง2 ครั้งที่เราทนไม่ไหวจอยพูดขึ้นมาเขาก็ตกใจเหมือนกันพอทะเลาะจอยจะบอกว่าโอเควันนี้ขอเจอหน่อยอยากคุยอยากเคลียร์อยากคุยให้รู้เรื่องสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่จอยจำได้และพี่เขารู้สึกผิดคือจอยเป็นไมเกรนหนักมากช่วงนั้นขับรถแล้วต้องหิ้วถุงไปด้วยอาเจียนไปด้วยวันนั้นถ่ายละครเสร็จก็เข้าโรงพยาบาลฉีดยาเรียบร้อยหมอให้กลับไปพักผ่อนพี่เขาก็รู้ตลอดเราถึงบ้าน3-4 ทุ่มเราอยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าโอเคนอนนะเดี๋ยวพี่จะออกไปหาเพื่อนในมุมเขามองว่าอยากให้เราพักผ่อนถ้าเขามาหาเราอีกเราจะไม่ได้นอนในความรู้สึกเขาอยากให้เรานอนถ้าพี่มาคุณก็ไม่ได้นอนต้องลุกขึ้นมาคุยหรืออะไรแบบนี้มันเป็นมุมมองผู้ชายกับผู้หญิงเราก็เลยเรียกเคลียร์ว่าแบบนี้ไม่โอเคถ้าพี่ยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่
ไม่ได้คิดว่าอนาคตเราจะใช้ชีวิตด้วยกันจอยว่าเราหยุดความสัมพันธ์ไว้ตรงนี้และเป็นเพื่อนกันดีกว่าเขาเป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งเพื่อนเขาก็น่ารักกับเราทุกคนเราไม่อยากสูญเสียตรงนี้ถ้าวันหนึ่งเราเลิกกันไม่ดีเราจะเสียมิตรภาพดีๆรอบตัวไปด้วยเราไม่อยากได้อะไรแบบนั้นโตแล้วก็คุยกันได้เขาว่ามันแค่เข้าใจกันคนละมุมมองก็ปรับความเข้าใจกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นช่วงปรับตัวเพราะเขาก็ไม่เคยเจอผู้หญิงที่เป็นแบบเราเป็นยังไงอธิบายตัวเองเราไม่ได้ระเบียบจัดแต่เรามีวินัยด้วยความที่เราทำงานแบบนี้ตื่นกี่โมงออกจากบ้านกี่โมงต้องไปถึงที่ทำงานกี่โมงด้วยความที่เราใช้ชีวิตเป็นตารางเวลาส่วนเขาเป็นคนใช้ชีวิตไม่ค่อยเป็นตารางเวลาเพราะเขาเป็นเจ้าของกิจการอยากใช้ชีวิตอะไรก็ได้แต่เรามองว่าไม่ได้เราไปจู้จี้กับเขาบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไปจู้จี้ทำไมไม่ใช่เรื่องของเราเห็นว่าพี่โต้งเป็นคนเงียบๆนิ่งๆจนเราเดาไม่ได้เหมือนว่าแฟนแต่เขาเป็นคนไม่คิดอะไรเลยหัวเราะมีบุญมากเป็นคนคิดน้อยมากบางทีเรางอนจนไม่รู้จะงอนยังไงเขาไม่เอาความเครียดมาใส่ตัวเองอะไรไม่จำเป็นเขาตัดทิ้งเลยอะไรต้องมาปะทะเล็กๆน้อยๆยุ้มยิ้มเขาไม่คิดเลยต่างกันเยอะมากมากเราคิดทุกเรื่องแต่เขาไม่คิดอะไรเลยปรับตัวนานไหมกว่าจะเข้ากันได้เคยทะเลาะจนเขาพูดว่าคุณจะงอนอะไรพี่นักหนาพี่ทำอะไรผิดอีกแล้วทุกครั้งที่เรามีปัญหาเขาจะคิดว่าเขาผิดอะไรเขางงมันไม่ใช่เรื่องใครผิดใครถูกเราพยายามบอกว่าเป็นแค่เรื่องที่เราหาตรงกลางไม่เจอเขาก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ต่อไปมีเรื่องอะไรให้คุยตรงๆแมนๆเลยสิ่งที่กลัวคืออาถรรพ์7ปีแฟนทั้งสองคนที่ผ่านมาคบกันเจออาถรรพ์7ปีไหมทั้งสองคน7ปีเลิกกันตลอดพอมาถึงคุณต้องกว่าจะเดินทางมาถึงปีที่7ถือความหวาดกลัวหวั่นไหวอะไรไว้บ้างอมันแอบคิดนะจะบอกว่าเราไม่คิดเลยเป็นไปไม่ได้ครั้งแรกเขาเจ้าชู้มีคนอื่นบอกเลิกเราอันนั้นโอเคเข้าใจได้คนที่สองเกิดจากเราว่ามันไม่ใช่แล้วเราเป็นคนบอกเลิกเดินออกมาพอคนที่สามก็เริ่มมีหวั่นโอเคเรื่องมือที่สามตัดทิ้งไปได้เลยเพราะเขาไม่เจ้าชู้เลยเราและเขาไม่เจ้าชู้อยู่แล้วก็ตัดทิ้งไปเรื่องนั้นแต่มันเกิดความนอยว่าเราจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปได้มากน้อยขนาดไหนมันจะมาเองว่าเฮ้ยปีที่7แล้วเหรอทุกอย่างผ่านมารวดเร็วมากเคยไปบนไหมไม่มีไม่กล้าขออะไรเลยเพราะเคยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักทุกคนน่าจะรู้ว่าที่ไหนครั้งแรกขอว่าถ้าเขาเป็นคู่เราให้เขากลับมาเขากลับมาเข้าไปขออีกทีถ้าเขาไม่ใช่คู่เราให้เขาเดินไปเขาไปเลยค่ะหัวเราะก็เลยไม่กล้าขออะไรอีกเลยกลัวอาถรรพ์7ปีเพราะกลัวเราจะเสียเขาไปใช่เรากลัวเรานั่นแหละจะทนไม่ไหวเรากลัวเราเองนั่นแหละจะเดินออกมาอะไรทำให้รู้สึกคลายทุกอย่างเราทนไหวพร้อมก้าวข้ามปีที่7ความเสมอต้นเสมอปลายขั้นหนึ่งในจุดที่จอยยึดคือเขาไม่เจ้าชู้ความเสมอต้นเสมอปลายของเขาเขาเป็นคนแบบนี้คิดดีไม่มองโลกแง่ร้ายไม่เป็นคนยิบย่อยก็มองกลับมาว่าถ้าเราไม่ไปยิบย่อยกับเขาเราก็ไม่มีปัญหานะก็ไม่ทะเลาะกันเพราะส่วนใหญ่เรื่องที่ทะเลาะกันเป็นเรื่องจากเราที่คิดและเอาไปใส่กับเขามีวิธีแก้ซึ่งไม่ได้เป็นวิธีมูไม่กล้ามูคะกลัวเราอย่าไปกดดันมันทั้งเขาและเรารู้แล้วแหละว่าเราจะแต่งงานกับคนนี้หรือผู้ชายคนนี้จะแต่งกับเราหรือเปล่าก็แล้วแต่อย่าไปกดดันไม่ไปสร้างความกดดันให้เขาและสร้างความกดดันให้เรา
มันเกิดความเครียดทั้งสองฝ่ายพอเครียดปุ๊บมีเรื่องอะไรก็ตีกันได้ทุกเรื่องทำไมไม่รอหลัง3ปีแล้วแต่งเลยทำไมลากกันมาจน7ปีถึงมาขอแต่งตอนแรกเราขีดเส้นไว้3ปีแต่พอคบมาเรื่อยๆเรามองสถานการณ์หลายๆอย่างแต่เราก็คุยกันมาเรื่อยๆนะคะว่าเราจะแต่งงานกันหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่แต่งงานกับคุณอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันมีความไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างตัวเราเองก็ไม่ได้พร้อมหรอกแค่เป็นการพูดไปว่าจะแต่งงานกันวิธีการแก้คืออย่าไปกดดันใช่แค่อย่าไปเพิ่มความกดดันให้กับเขาไอจีเห็นลงภาพแหวนวันนี้ใส่มาไหมไม่ได้ใส่ค่ะคืนคุณแม่ไปแล้วเหมือนขอแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์จริงๆมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้สักตุลาคมเป็นวันเกิดคุณพ่อเขาคุณแม่เป็นคนมาขอเขาไม่มีแบบแต่งงานกับพี่นะไม่มีหัวเราะแต่วันนั้นคุณแม่เป็นคนมาพูดเราก็ตกใจแต่ก็คิดว่าเป็นการพูดเล่นเพราะเหมือนมีญาตินึกว่าเขาแซวทานข้าวที่บ้านเขาญาติก็ถามเมื่อไหร่จะแต่งงานแม่เขาก็พูดว่าปีหน้าให้แต่งอันนั้นตอนตุลาคมปีที่แล้วใช่ไหมคะเราก็คิดว่าพูดเล่นแซวเล่นไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องจริงพอผ่านมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์คุณแม่ก็เรียกไปคุยว่าเดี๋ยวปีหน้าจะให้แต่งงานแล้วนะเรียกคุยพร้อมกันทั้งพี่โต้งและจอยแล้วก็นัดคุณพ่อจอยมาสู่ขอไปเรียบร้อยตั้งแต่ต้นธันวาคมจอยกลัวการมีลูกจริงๆเรารักเด็กด้วยกันทั้งคู่ใจไม่ได้กลัวการมีลูกมีได้แค่อยากมีแต่ด้วยสถานการณ์อะไรตอนนี้หลายๆอย่างเชื่อว่าหลายคู่ก็มีความคิดคล้ายกันกลัวเขาโตมาเจออะไรแบบนี้ชีวิตมันยากขึ้นการแข่งขันในการเข้าโรงเรียนก็สูงโรคภัยต่างๆเรากลัวแทนเขากลัวเขาแข็งแรงไม่พอถามว่าอยากไหมก็อยากแต่ว่าอยากพร้อมมากๆไม่เหนื่อยเราทั้งคู่ไม่ได้แต่งปุ๊บเปิดอู่ปั๊บใช่ค่ะยังอยู่ในวงการไหมยังอยู่ค่ะแต่งงานแล้วก็ยังอยู่ทำงานเหมือนเดิมนี่แหละค่ะพี่โต้งไม่ขอหรือว่าอย่าทำงานโหพี่ต้องเขาไม่กล้าหือกับหนูหรอกค่ะหัวเราะจอยรักงานมากต่อจากพี่ต้องคืองานเหมือนงานมาก่อนว่าที่สามีหัวเราะเขาก็ไม่น้อยใจเลยเขาอยากให้เราทำงานเยอะๆด้วยส่วนเขาน่าจะครอบครัวเราและงานเราก็ยินดีอันดับสองเหมือนกันหัวเราะเป็นแม่พันธุ์ที่เพียบพร้อมดูแลร่างกายความคิดความอ่านพร้อมหมดแล้วค่ะหัวเราะจอยชนทิชาเปิดใจในรายการถามสุดซอยวีคเอนด์ที่บอกว่าเขายอมจอยทุกอย่างคืออยู่ใต้อานัตเราคือเราเป็นคนชอบจัดแจงจัดการตามประสาผู้หญิงเขาก็บอกว่าคุณทำเลยเรื่องงานก็เหมือนกันอยากจะฟ้องอย่างที่ทราบว่าจะมั่นในเดือนกุมภาพันธ์และแต่งในช่วงพฤศจิกายนแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ล่าสุดไปคุยกับคุณแม่ถ้ายังไม่มีการปิดหรืออะไรยังจัดวันเดิมอยู่แต่คนในวันมั่นไม่น่าจะเยอะอยู่แล้วน่าจะโอเคและเว้นระยะห่างโต๊ะกินข้าวก็ให้มีระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกำหนดการคือ20กุมภาพันธ์ข้ามันเล็กๆในครอบครัวรดน้ำจะไปอยู่วันแต่งอันนี้เป็นการแลกแหวนไว้เฉยๆตามฤกษ์มีมุมมองความรักยังไงจริงๆจอยผ่านความรักมาทุกรูปแบบความรักแบบเด็กๆอกหักครั้งแรกหรือเราไปบอกเลิกเราจอยว่ามันต้องหาคนที่พอดีกันอยู่ด้วยกันเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่กินเข้าไปแล้วรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานเกินไปมันต้องพอดีกันและกันถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นผู้ชายร้อนมากเราก็ต้องเย็นให้เป็นหรือบางทีเราร้อนเขาก็ต้องเย็นมาร้อนทั้งคู่ก็ระเบิดต้องพอดีและมีความอดทนด้วยกันทั้งคู่
หลังจากนี้คือการเริ่มต้นใหม่ของทั้งคู่เปิดหนังสือเล่มใหม่ตื่นขึ้นมาเราต้องเจอผู้ชายคนนี้ตลอดหลังจากนี้ในชีวิตของเราเราต้องปรับตัวเราเขาต้องปรับตัวเขาให้เดินไปด้วยกันได้ไม่ตีกันให้พอดีกันอะไรที่หวานเกินไปจะอยู่ได้ไม่นานอะไรที่เลี่ยนเกินไปก็จะน่าเบื่อต้องมีขึ้นลงให้ชีวิตมีสีสันสนุกสนานอยากบอกอะไรถึงพ่อสื่อแม่สื่อหัวเราะสองคนนี้ตื่นเต้นและลุ้นกว่าเราวันที่โทรไปบอกว่าจะแต่งงานเขาตกใจมากว่าเรื่องจริงใช่ไหมก็ต้องขอบคุณทั้งปูไข่และเจี๊ยบที่อยู่ข้างๆมีปัญหาก็แชร์ตลอดและขอบคุณที่แนะนำให้รู้จักว่าที่สามีนะคะหัวเราะก็ลุ้นอยู่ว่าหลังจากคู่เราต้องเป็นคู่เขาแล้วนะเขาเป็นคู่น่ารักอยากให้ลงเอยกันทีมชุดเป็นชุดไทยไหมงานมั่นเป็นชุดเดรสธรรมดาเดี๋ยวค่อยไปชุดไทยตอนรดน้ำ